เจ็บภาวะแทรกซ้อนของโรคไตมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยภาวะแทรกซ้อนก็คือโรคเกาต์ค่ะเกาต์เนี่ยนะคะเป็นทั้งตัวต้นเหตุของโรคไตแล้วโรคไตเองก็เป็นต้นเหตุของเกาต์ได้เช่นเดียวกันค่ะคนที่เป็นโรคเกาอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วนะคะไม่ได้รู้ตัวเป็นไตหรืออะไรเป็นเกาอยู่เนี่ยก็คือร่างกายมีกรดยูริกมากใช่ไหมคะกรดยูริกเนี่ยไตก็ต้องมีหน้าที่ที่จะขับกรดทิ้งแต่ว่าความที่กรดยูริกมีมากในกระแสเลือดก็จะไปถูกกรองอยู่ที่ไตในไตนั้นนะคะก็จะมีกรดยูริกเนี่ยตกผลึกอยู่นะคะกลายเป็นยูเรทคริสตัลกลายเป็นตัวผลึกของยูเรทเนี่ยซึ่งคุณนึกออกไหมคะเวลาที่อะไรตกผลึกเนี่ยมันก็จะเป็นเหลี่ยมมีเหลี่ยมมีมุมนะคะมันก็จะมีความคมคราวนี้ความคมนั้นน่ะทำให้เวลาที่ผ่านหลอดเลือดในไตนะมันก็เลยเกิดบาดแผลค่ะมันก็เลยทำให้เกิดแผลทำให้เกิดความเสียหายในหลอดเลือดของไตนั้นนะคะนานไปนานไปไม่ได้ดูแลเรื่องเกาไม่ได้ดูแลเรื่องกรดยูริกนะคะไตก็เลยเสื่อมค่ะก็เลยในที่สุดก็เกาก็เลยทำให้ไตเสื่อมได้และไตเสื่อมขับกรดยูริกไม่ได้ก็ทำให้เกิดเกาได้เช่นเดียวกันภาวะแทรกซ้อนที่2นะคะก็คือแอนีเมียแอนีเมียก็คือโลหิตจางเนื่องจากว่าไตเนี่ยเขาจะต้องผลิตฮอร์โมนตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อ EPO ฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เข้าไปส่งไปกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงค่ะโลหิตจางเนี่ยนะคะก็คือการที่มีภาวะเม็ดเลือดแดงเนี่ยจำนวนน้อยลงไปในร่างกายนะคะแล้วเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันเป็นตัวที่จะต้องพาออกซิเจนจากปอดเนี่ยพาออกซิเจนเนี่ยไปส่งทั่วร่างกายไปส่งให้เซลล์แล้วทั่วร่างกายนะคะเป็นการส่งให้พลังงานให้เซลล์ต่างๆพอโลหิตจางเลือดจางคือเม็ดเลือดแดงน้อยลงเนี่ยนะคะการส่งออกซิเจนเนี่ยก็มีน้อยลงทำให้เซลล์เนี่ยได้รับพลังงานน้อยลงเราก็จะเหนื่อยอ่อนนะคะไม่ค่อยมีแรงตัวซีดการดูแลเรื่องโลหิตจางเนี่ยมันก็มี3แบบมันก็จะมีการฉีดยากระตุ้นนะคะมีการทานธาตุเหล็กเสริมแล้วก็มีการให้เลือดนะคะสำหรับคนที่มีโลหิตจางภาวะแทรกซ้อนที่3เนี่ยก็คือเป็น metabolic acidosis ก็คือเป็นภาวะที่ร่างกายเราเนี่ยเสียสมดุลเรื่องกรดด่างในสารน้ำในร่างกายในเลือดนะคะซึ่งส่วนมากและจะมีกรดมากกว่าปกติมักมี2สาเหตุนะคะสาเหตุแรกก็คือไตเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับสมดุลได้เพราะเขาจะเป็นตัวปรับสมดุลกรดด่างใช่ไหมแต่อีกสาเหตุนึงก็คือว่าบางทีเนี่ยร่างกายก็จะผลิตกรดมากขึ้นเองด้วยนะคะคือเวลาที่ร่างกายเรามีกรดมากเนี่ยปรับสมดุลไม่ได้จากเรื่องว่าไตเสื่อมเนี่ยก็จะมีอาการต่างๆมากมายนะคะเรื่องหัวใจเต้นเร็วเอ่ยมีท้องไส้ปั่นป่วนคลื่นไส้อาเจียนเหนื่อยอ่อนเพลียอย่างเงี้ยภาวะแทรกซ้อนที่4เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องโรคกระดูกและฟอสฟอรัสสูงค่ะคือฟอสฟอรัสเนี่ยก็เป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งนะคะที่จะทำงานจับคู่กับแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีนะคะเพื่อที่จะให้กระดูกของเราเนี่ยแข็งแรงมีสุขภาพดีแต่คราวนี้เนี่ยไตเนี่ยมีหน้าที่ที่จะปรับสมดุล นะคะเรื่องเกี่ยวกับแร่ธาตุต่างๆใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยพอไตเสื่อมเขาก็เลยปรับสมดุลเรื่องฟอสฟอรัสไม่ได้ฟอสฟอรัสเนี่ยก็เลยจะมีการสะสมข้างค้างอยู่ในเลือดแล้วเมื่อฟอสฟอรัสสูงในเลือดแคลเซียมจะเป็นตัวที่จับกับฟอสฟอรัสเพื่อให้เกิดสมดุลในเลือดนะร่างกายเนี่ยก็จะอัตโนมัติเลยดึงแคลเซียมมาจากกระดูกค่ะดึงแคลเซียมมาจากกระดูกเพื่อมาจับคู่กับฟอสฟอรัสที่เกินอยู่ในเลือดของเราคราวนี้พอแคลเซียมถูกดึงมาจากกระดูกเกิดอะไรขึ้นก็เกิดกระดูกพรุนนะคะภาวะแทรกซ้อนที่5นี่ก็คือโรคหัวใจค่ะโรคหัวใจเนี่ยเหมือนคล้ายๆเกาก็คือเป็นต้นเหตุของไตเสื่อมก็ได้และไตเสื่อมก็เป็นต้นเหตุของโรคหัวใจก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะเนื่องจากหัวใจและไตเนี่ยเขาทำงานร่วมกันหัวใจเนี่ยเปรียบเสมือนเครื่องปั๊มน้ำในขณะที่ไตก็ทำหน้าที่เป็น
ครื่องกรองน้ำถ้าคุณมีภาวะโรคหัวใจอยู่มันก็จะทำให้การปั๊มของหัวใจเนี่ยอ่อนแอมีปัญหาไม่สามารถจะปั๊มเลือดเนี่ยส่งไปให้ไตเนี่ยกรองได้หรือไม่สามารถจะส่งเลือดไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆของไตได้นะคะไตก็จะอ่อนแอไตก็ไม่มีออกซิเจนไม่มีสารต่างๆเข้าไปเลี้ยงเข้าไปดูแลเพราะว่าหัวใจไม่สามารถปั๊มเลือดส่งไปได้เพียงพอหลอดเลือดต่างๆก็จะเสื่อมลงอย่างนี้นะคะก็จะกลายเป็นโรคไตเสื่อมในขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณเริ่มจากโรคไตก่อนนะคะโรคไตเนี่ยก็คือจะต้องกรองของเสียออกจากเลือดและไตเนี่ยยังทำหน้าที่ในการคุมความดันคุมสมดุลเรื่องความดันโลหิตนะพอไตเสื่อมไม่สามารถที่จะควบคุมเรื่องความดันได้ก็จะทำให้ความดันเนี่ยสูงแล้วก็มีความที่ไม่สามารถจะกรองของเสียออกจากเลือดได้หมดนะคะก็จะเหลือของเสียค้างๆอยู่ในเลือดเยอะหัวใจเนี่ยทั้งความดันสูงทั้งมีของเสียอยู่ในกระแสเลือดทำให้หัวใจทำงานหนักมากแล้วก็เลยเกิดโรคหัวใจนั่นเองภาวะที่6นี่คือภาวะไฮโพแทสเซียมนะคะหรือเขาเรียกไฮเปอร์แคลเมียนะคะคราวนี้โพแทสเซียมคืออะไรโพแทสเซียมเนี่ยมันคือแร่ธาตุชนิดหนึ่งเหมือนกันที่ถ้ามีเยอะเกินในกระแสเลือดเนี่ยไตเนี่ยก็จะมีหน้าที่ขับทิ้งทางปัสสาวะเช่นเดียวกันไตเนี่ยจะเป็นหน้าที่ปรับสมดุลเรื่องแร่ธาตุใช่ไหมคะคราวนี้พอโพแทสเซียมเนี่ยถูกสะสมเพราะว่าไตขับไม่ได้นะคะมันจะมีผลร้ายเรื่องหัวใจเป็นหลักเพราะว่าอะไรเพราะว่าโพแทสเซียมเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยโพแทสเซียมเป็นตัวควบคุมนะคะโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจอันนี้สำคัญสุดเลยเมื่อโพแทสเซียมเกิดมีเกินเพราะว่าไตไม่สามารถขับทิ้งได้เนี่ยก็เลยจะมีภาวะที่หัวใจเต้นผิดปกติได้หรือหัวใจวายและเสียชีวิตได้ทีนี้ภาวะแทรกซ้อนที่7ก็คือเกี่ยวกับเรื่องการมีของเหลวเยอะเกินในร่างกายแล้วก็เลยเกิดการบวมขึ้นมานั่นเองนะคะง่ายๆเลยก็คือไตเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องปรับสมดุลเรื่องน้ำนะคะจะต้องมีการขับปัสสาวะออกเพื่อที่จะปรับมีสมดุลน้ำในเลือดและในร่างกายอย่างเหมาะสมแต่พอไตเสื่อมโดยเฉพาะระยะ4ระยะ5เนี่ยที่มีการปัสสาวะยากปัสสาวะขัดไม่ค่อยจะมีการปัสสาวะแล้วเนี่ยนะคะก็จะเกิดน้ำเนี่ยคั่งค้างอยู่ในร่างกายนะคะโดยเฉพาะอยู่ที่หัวใจและปอดแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมปอดอะไรอย่างนี้ได้แต่เรื่องการบวมและการที่มีน้ำเกินเนี่ยมักจะเริ่มต้นบวมจากที่ล่างสุดก็คือจากที่เท้าแล้วก็มาที่ข้อเท้าแล้วก็มาที่ขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะอยู่ที่ข้างล่างก่อนเพราะว่าไตไม่สามารถจะขับน้ำส่วนเกินได้มันก็เลยคั่งค้างอยู่ข้างล่างเนี่ยนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรอยากปรึกษาโปรบีก็แอดไลน์มาปรึกษาได้นะคะไลน์แอดนะคะเครื่องหมายแอดไซน์แล้วก็เจลแฮปปี้นะคะก็เขียนมาคุยกับโปรบีได้ถ้าใครคิดว่าข้อมูลวันนี้นะคะเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้บีด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้โปรบีไปก่อนนะคะบ๊ายบาย